This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูสักช่วงก่อนโควิด GDP เวียดนามเนี่ย 7% 7.1 7.2 น่าตกใจมากสิ้นปี2022ปึ้งเวียดนามประกาศอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 8% Apple เนี่ยคือประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญบริษัท IT ไม่ว่าจะเป็น Intel เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตใหญ่หรือโทรศัพท์มือถือแบรนด์เกาหลีอย่าง Samsung นี่คือแหล่งผลิตโทรศัพท์ Samsung ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นอกประเทศเกาหลีใต้หรือคิดว่า1ใน3ของโทรศัพท์มือถือ Samsung ที่ใช้ทั่วโลกมาจากเวียดนามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้เราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาญวัชราทิตย์ครับจะมาคุยถึงเรื่องของคลื่นลูกใหม่นะครับของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกไปจากเวียดนามซึ่งหลายคนก็บอกแบบนี้โอ้โหเศรษฐกิจเวียดนามโตแรงมากและถ้าเราไปดูนะครับหลายๆตัวแปรเลยทางเศรษฐกิจจะพบว่าเขาเติบโตเร็วมากไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจความสามารถในการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศให้เขาไปตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเองวันนี้จะมาคุยนะครับชำแหละกันว่าทำไมเวียดนามจึงดูแล้วเร็วและแรงแบบนี้ครับวิชาครับโหต้องบอกเลยว่าในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเองอย่างที่เรารู้เนาะเขาเพิ่งผ่านพ้นสงครามมาไม่เกิน30ปีนี้แล้วก็พอเขามีการปฏิวัติในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่ใช้นโยบายที่ชื่อว่าโดยเมยเนี่ยเขาวิ่งแบบเหมือนเขาติดเกียร์5เกียร์6ตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีการเปรียบเทียบว่าเนี่ยแหละจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยแต่แน่นอนว่ามันก็คงมีในบางมิติที่เขาอาจจะไปไกลแล้วอาจจะมีบางมิติที่เขายังคงตามหลังอยู่ผมไม่เรียกว่าเป็นการเป็นคู่แข่งแต่ว่าเป็นคู่ที่เราเองอาจจะต้องจับตาเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลเล็กน้อยนะครับเวลาที่ดูแต่ละประเทศเราลองไปดูนะครับว่าในแง่ของจำนวนประชากรก็ดี GDP ก็ดีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเองเป็นประเทศที่มีความเป็นพิเศษและแตกต่างไปจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอื่นๆเพราะมีอัตราการเติบโตของประชากรโดยต่อเนื่องครับตอนนี้ก็แตะระดับใกล้ๆจะ100ล้านไปแล้วนะครับในขณะที่บ้านเราเองจำนวนประชากรจะค่อยๆลดน้อยลงปีที่แล้วเป็นปีแรกที่บ้านเรามีอัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิดนะครับเพราะว่าคนมีลูกน้อยลงในขณะที่เวียดนามเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยนะครับเติบโตและวัยแรงงานเนี่ยเยอะขึ้นมาเรื่อยๆในแง่ GDP ครับบ้านเราตัวเลขล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 585,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตกประมาณสัก 1% ของ GDP ครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกก็โดยประมาณเราอยู่อันดับที่26นะครับเวียดนามมาค่อนข้างเร็วตอนนี้ประมาณสัก 400,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าของเขาเนี่ยก็โดยประมาณเขาอยู่ประมาณสัก 60-70% ของเศรษฐกิจบ้านเราแต่ว่าเราจำนวนประชากรเนี่ยน้อยกว่าที่ประมาณ67ล้านเพราะฉะนั้นเวลาที่หาร GDP ต่อหัวออกมาแล้วของเขาจะอยู่ประมาณสัก1ใน3นะครับประมาณสัก 30-40% ของรายได้ต่อหัวของบ้านเราประเทศไทยเราจะได้พอทราบเวลาที่เปรียบเทียบกันปั๊บเนี่ยเราอยู่ประมาณขนาดไหนเขาอยู่ประมาณขนาดไหนจะได้เปรียบเทียบกันพอเห็นภาพย้ำว่าบางคนเรียกคู่แข่งแต่จริงๆแล้วทุกคนก็คือคู่ค้ากันหมดนะครับใช่ครับที่สำคัญคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูสักช่วงก่อนโควิดจะเห็นว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย GDP เวียดนามเนี่ย 7% 7.1 7.2 แต่ปีนี้น่าตกใจมากสิ้นปี2022ปึ้งเวียดนามประกาศอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 8% นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าช่วงโควิดมันจะมีดรอปลงไปบ้างแต่ว่าด้วยนโยบายที่เขาเนี่ยมีการเรียกการลงทุนการโดนทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ฮะเราจะเห็นเนาะว่าแม้กระทั่งหลายๆการลงทุนไม่ว่าจะเป็นจีนที่เขาก็เจอเรื่องของแลกปิดแลกเปิดในช่วงโควิดเดี๋ยวปิดเมืองเปิดเมืองบ้างทำให้ระบบเศรษฐกิจมันไม่ค่อยเดินการย้ายถ่ายการลงทุนจากจีนเนี่ยมาที่เวียดนามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาแบบเล็งเอาไว้เลยโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัท IT จากสหรัฐอเมริกาอย่าง Apple Apple เนี่ยคือประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่า iPhone ที่เราใช้กันเนี่ยก็ผลิตจาก Made in เวียดนามแต่ตอนนี้อย่าง MacBook เองเนี่ยก็คือตัวคอมพิวเตอร์ของเขาครับก็จะเลือกเวียดนามเป็นฐานการผลิตใหญ่เช่นกันบริษัท IT ไม่ว่าจะเป็น Intel เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตใหญ่หรือโทรศัพท์มือถือแบรนด์เกาหลีอย่าง Samsung นี่คือแหล่งผลิตโทรศัพท์ Samsung ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นอกประเทศเกาหลีใต้หรือคิดว่า1ใน3ของ
โทรศัพท์มือถือ Samsung ที่ใช้ทั่วโลกมาจากเวียดนามสิ่งที่น่าสนใจตลอดมาคือประเทศไทยนะครับเติบโตมาได้เพราะเราสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่เรียกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ Foreign Direct Investment FDI ได้ทั้งเยอะนะครับทีนี้ข้อน่าสนใจคือทำไมเวียดนามถึงสามารถดึงมาได้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผู้ลงทุนอันดับที่1ในเวียดนามคือสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นการทำเทรดดิ้งอันดับที่2ครับอันนี้แตกต่างจากไทยโดยสิ้นเชิงผู้ลงทุนอันดับใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของเวียดนามคือเกาหลีใต้ซึ่งไม่เลือกที่จะลงทุนในบ้านเราสักเท่าไหร่พอดีว่าเกาหลีใต้ในช่วงประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเทรนด์ดิจิตอลเนี่ยเขาเติบโตได้เร็วมากในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าผู้ลงทุนรายใหญ่บ้านเราแต่เดิมคือประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างช้านั่นก็คือญี่ปุ่นและโครงสร้างแตกต่างกันพอสมควรโดยการที่ว่าเวียดนามกับเกาหลีใต้เนี่ยเดินไปด้วยกันขณะเดียวกันไทยกับญี่ปุ่นไปด้วยกันแต่เป็นที่น่าสนใจอย่างครับก็คือว่าจีนส่วนใหญ่แล้วเลือกที่จะลงทุนที่ประเทศไทยนะครับก็มีความหมายเหมือนเป็นคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่ริชาร์ดพูดมาก็คือเรื่องของที่ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมบรรดาดิจิทัลดีไวซ์เหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามมีแต้มต่อแบบนี้ครับในช่วงที่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศที่นะครับหรือว่าบริษัทที่เคยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยผลิตในจีนรู้สึกว่าตัวเองถูกตั้งกำแพงจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงไปหาประเทศอื่นๆนี่แหละครับในการดูเซกาว่าจะลดความเสี่ยงในเชิงของการกีดกันทางการค้าสินค้าจากจีนได้ยังไงบ้างApple เองน่าสนใจนะเป็นบริษัทสหรัฐแต่เลือกที่เป็นบริษัทสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่า market cap เลือกที่จะไปตั้งบริษัทที่จีนมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็เหมือน Tesla น่าสนใจไหมฮะ Trade War แต่ว่าก็เลือกไปลงทุนพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับทางด้าน Apple เองก็คิดว่าไปลงทุนในประเทศอื่นเป็นแหล่งเพิ่มเติมอินเดียแล้วก็เวียดนามส่วนเวียดนามมีพื้นฐานของการผลิตอุปกรณ์ดิจิทัลมาไม่น้อยกว่าเมืองไทยหรือแม้กระทั่งระยะหลังก็จะแซงเมืองไทยไปในมิตินี้แต่อุตสาหกรรมอื่นๆครับเช่นกรณีรถยนต์เองญี่ปุ่นกับจีนเองก็ยังคงมองว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันจะแตกต่างกันอุตสาหกรรมก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรครับแต่ที่น่าสนใจคืออะไรทำให้เขาดูมีเสน่ห์จนดึงการลงทุนจากต่างประเทศได้อีกครับเมื่อกี้เฮียพูดออกมาที่หนึ่งแล้วว่าทำไมแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาที่เขาเนี่ยถ้าปกตินะเวลาเรามีมโนจิตสำนึกบางอย่างก็คือว่าเขาน่าจะคุยกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันสิแต่จริงๆเวียดนามอ่ะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นระบบสังคมนิยมแต่อย่าลืมนะคะว่าเศรษฐกิจอ่ะมันแยกกันครับโอเคระบบการปกครองเขาเป็นสังคมนิยมก็จริงอ่ะแต่ว่าระบบเศรษฐกิจเขาโคตรเสรีคือเปิดกว้างมากเพราะอย่าลืมว่าการรับการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่ไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยมันเยอะมากและประเทศเหล่านี้ครับเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าเขตเสรีทางการค้าระหว่างกันโอ้ FTA ถูกต้อง Free Trade Agreement นี่นะคือ FTA ของเวียดนามที่มีต่อประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าไทย FTA กับสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าพอจีนเนี่ยเจอกำแพงทางด้านของสงครามทางการค้าเขาก็ย้ายฐานการผลิตเพื่อให้เวียดนามเนี่ยผลิตสินค้าที่จีนของจีนเองนี่แหละแบรนด์จีนเองนี่แหละว่าส่งออกในนามของเวียดนามไปก็จะไม่โดนกำแพงภาษีตรงนี้หรือแม้กระทั่งยุโรปหรือกลุ่มบริกส์หรือแม้กระทั่งEU หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรามีการเขาเรียกว่าลงนามการทำFTA ระหว่างกันเนี่ยเวียดนามเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบ CPTPP บซึ่งเราเองก็มีประเด็นกับตรงนี้อยู่เวียดนามก็อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนี้เหมือนกันซึ่งจะเห็นไหมครับว่าการที่เวียดนามเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมในภาคีการค้าระหว่างประเทศได้ค่อนข้างเยอะทำให้เขามีแต้มต่อและมีความได้เปรียบค่อนข้างเยอะกว่าบ้านเราวันนี้น่าสนใจเพราะคำว่า FTA หลายคนได้ยินแล้วมันใกล้ๆตัวนะครับ FTA คืออะไรครับคือการที่ค้าขายระหว่างกันไม่มีภาษีก็มีความหมายว่าสินค้าจากประเทศนั้นเหมือนตีตั๋วเด็กเข้าไปที่ตลาดปลายทางถ้าเราไม่มี FTA เราก็ต้องมีค่าสินค้าบวกกับภาษีเพราะเราไม่มีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็หนึ่งใน FTA ฉบับสำคัญมากๆครับคือ FTA ระหว่างไทยกับ EU เพราะทำครั้งเดียวได้27ประเทศนะครับประเทศไทยเองมี FTA นะครับ14ฉบับครอบคลุมประมาณ19ประเทศในขณะที่เวียดนามครับมี15ฉบับครอบคลุมเกือบ50ประเทศเพราะมีฉบับนะครับเวียดนามกับ EU ฉบับเดียวครอบคลุม27เขตเศรษฐกิจครับถ้าเรามีและเราเร่งในการที่จะเจรจาและสามารถเปิดตลาดได้ก็มีความหมายว่าแต้มต่อในการที่ค้าขายกับ EU เองก็จะกลับเข้ามาแต่ตอนนี้ต้องยอมว่าเวียดนามเดินหน้าไปก่อนข้อน่าสนใจครับเมื่อสักครู่คุยถึงเรื่องของทางด้านของการปกครองแบบสังคมนิยมของเขามันก็จะมีจุดหนึ่งจุดครับที่อันนี้น่าสนใจและฝากไปคิด
ประเทศไทยในการเจรจา FTA จะท้าทายมากทุกครั้งเพราะเรามีความรู้สึกว่าต้องฟังเสียงประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าการที่เจรจาแล้วเราต้องยอมลดราวาศอกในบางประเด็นซึ่งเราก็จะมีการรับฟังเสียงของประชาชนในขณะที่เวียดนามไม่ต้องก็รัฐบาลเขาเป็นใหญ่เขาสั่งโป๊ะเดียวรัฐบาลสั่งปั๊บที่เหลือประชาชนก็จะต้องปรับตัวเข้าหานโยบายที่รัฐคิดเอาไว้แล้วดังนั้นกระบวนการต่างๆนะครับในการเร่งเจรจา FTA ของ2ประเทศซึ่งมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันก็เลยมีความเร็วช้าที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับนะครับในแง่ของอื่นๆล่ะครับที่ดึง FDI เข้ามาเยอะๆเรื่องของประชากรก็น่าจะเกี่ยวได้มั้ยเกี่ยวด้วยครับเพราะอย่าลืมว่าประชากรในกลุ่มวัยทำงานของเวียดนามเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงมากในขณะที่เราเองกำลังเข้าสู่ Aging Society คือกลุ่มประชากรกำลังเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญคือทุกวันนี้เนี่ยการพัฒนาทางด้านการศึกษาของเวียดนามเราคงจะเห็นเนาะคะแนนพิซซ่าโอ้เวียดนามท็อป5เลยนะใช่เยอะกว่าหลายๆประเทศในแถบบ้านเราอยู่ไหนไม่รู้นะฮะก็ไม่กล้าพูดถึงเลยอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการแล้วก็อาจารย์จากทางของฝั่งเวียดนามเขาบอกว่าการที่เวียดนามเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาโดยใช้มาตรฐานสากลมาวัด มันทำให้เวียดนามรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ที่จุดไหน พูดง่ายๆเลยว่าคุณจะต้องได้หนึ่งเลยภาษาอังกฤษในทุกๆระดับชั้นไม่ว่าคุณจะจบมัธยมคุณจบปวช.หรือว่าคุณจบมหาวิทยาลัยพื้นฐานในการคัดกรองเขาคือการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์การวัดแบบ internationalอย่างบ้านเราไม่ใช่ใช้เกณฑ์ท้องถิ่นไม่ใช่เกณฑ์ท้องถิ่นเลยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้โอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าในอาชีพการงานนั้นน่ะจะน้อยกว่าคนอื่นมากสองก็คือว่าแรงงานที่เยอะก็จริงแต่สิ่งที่เวียดนามยังคงทำมาอย่างตลอดต่อเนื่องก็คือเขาจะคัดหัวกะทิรัฐบาลซัพพอร์ตส่งไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะไปเรียนรู้เอาวิทยาการต่างๆมาเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดเขาเพื่อที่จะมาทำงานมันจะเหมือนกับบ้านเราเองอ่ะที่ส่งข้าราชการไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาใช้ทุนแต่ของเวียดนามไม่ใช่คุณไม่ต้องเป็นต้องกลับมาทำงานให้หน่วยภาครัฐคุณสามารถไปอยู่ในหน่วยงานเอกชนของเขาก็ได้แต่เป็นการนำนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจเพื่อให้มันโตมากกว่าในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ณปัจจุบันนี่คือวิธีคิดของเวียดนามครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งละเลยไม่ได้นะครับเรื่องจำนวนประชากรถามว่าทำไมครับสมมติว่ามีการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งในแต่ละประเทศเทียบกันระหว่างเวียดนามกับไทยสมมุติว่าขายให้กับประชากร 1% เวียดนามมีความหมายท่านขายได้1ล้านชิ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยก็มีความหมายว่าท่านขายได้ 6.7 ล้านชิ้นก็มีความหมายว่าห่างกัน 300,000 กว่าชิ้นครับหลายประเทศก็เลยมองนะครับว่าประเทศที่มีขนาด domestic market หรือขนาดตลาดภายในประเทศที่ใหญ่อยู่แล้วแค่ท่านลงทุนไปไม่ต้องไปคิดถึงการส่งออกนะครับแค่ท่านลงทุนไปก็มีความหมายว่าท่านสามารถขายสินค้านะครับในตลาดนั้นๆปูพรมครั้งเดียวสามารถขายได้แล้วประมาณ1ล้านชิ้นเทียบกันกับ 670,000 ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งอันนี้เป็นมิติที่มีความสำคัญอยู่พอสมควรนะครับที่เวลาถามว่าทำไมคนต่างชาติจึงจะชอบไปลงทุนที่เวียดนามสังเกตไหมครับว่าทำไมธุรกิจค้าปลีกที่เป็นบริษัทจากไทยอ่ะไปลงทุนที่เวียดนามแล้วมันโตมากเพราะว่าตลาดการบริโภคเขาค่อนข้างกว้างและแน่นอนว่าโอเคเราอาจจะมองเห็นว่าโอ้โหเวียดนามเนี่ยดึงดูดเทคโนโลยีดึงดูดบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วไทยเราจะทำยังไงได้บ้างอ่ะแน่นอนจุดแข็งของเราคือการเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารหรือแม้กระทั่งคุณภาพของสินค้าที่เวียดนามหรือว่าคนในแถบอาเซียนเนี่ยเขายังให้ความเชื่อถือเรื่องคุณภาพเราเองยังมีแต้มต่ออย่างนี้แล้วต้องบอกเลยว่าธุรกิจในกลุ่มค้าปลีกของบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ใครในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นว่าการทำห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยไปโตที่เวียดนามห้างไม่ว่าจะเป็นชื่อดังในหลายๆแบรนด์ที่บ้านเรารู้จักกันเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายๆเมืองที่ยึดหัวหาดเอาไว้แล้วสองก็คือว่าในกลุ่มของสินค้าเกษตรบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ของบ้านเราเนี่ยก็ไปลงทุนซึ่งลงทุนตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยเองก็เริ่มไปลงทุนที่นั่นเพราะเขามองเห็นว่าการเติบโตนั้นสามารถที่จะทำให้ธุรกิจเขาสเกลอัพได้และยังเป็นช่องทางในการกระจายความเสี่ยงหากว่าเศรษฐกิจภายในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะแบบซุดตัวหรืออะไรมันอาจจะไม่โตอย่างน้อยตลาดเวียดนามมันคงมีแนวโน้มเติบโตเพราะว่ากลุ่มคนที่เขามีกำลังซื้อและคนรุ่นใหม่เขายังคงมากนั่นเองก็เรียกว่าอย่าเรียกว่าเป็นคู่แข่งเลยเนาะเพราะว่าการลงทุนของไทยในเวียดนามก็ติดอันดับท็อป5ด้วยเหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างก็ค้าขายซึ่งกันและกันเราก็เป็นคนที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดทำให้เราเห็นภูมิทัศน์นะครับว่าเวียดนามที่บอกว่าเป็นประเทศที่กำลังมาแรงเนี่ยคำว่าแรงเขาอะไรเป็นตัวผลักดัน
และบ้านเราเองที่หลายคนบอกว่าเทอร์โบจะดับหรือเปล่าจริงๆก็ยังมีศักยภาพและมีการค้าขายซึ่งกันและกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเวลาที่เราคุยถึงการเปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่นเราจะได้พอเข้าใจว่าเราเปรียบเทียบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice